รสชาติไทยดวงตาดวงใจไทยให้ไกลทั่วลามาเถิดเดินทางมาเริงร่าไปด้วยกันจะอยู่ภาคใดนั้นวันทั้งวันสนุกไม่มีภัยไม่มีทุกข์สวัสดีครับรสชาติไทยขอบคุณนะครับที่แวะเวียนกันมานะครับอีกรอบหนึ่งผมไข่ก้องนะครับก่อนหลานสมัยวันนี้มีเรื่องราวดีๆนะครับเราเคยเจอกันครั้งหนึ่งแล้วเนาะเมื่อเดือนกุมภานะครับผมมีเรือทิพย์ใหม่นะครับอยากจะเล่าให้ฟังเป็นเรือด้านหลังผมนะครับเป็นเรือก่อหลานวัวหยาดนะครับก็จะเป็นเรือใหม่ที่ล่องมาจากกระบี่นะครับใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยครับผมพี่ถามผมว่าเอามาทำไมล่ะครับเรือลำนี้ก็เป็นทริปใหม่นะครับของก่อหลานนะครับเป็นเรือลักชัวรี่ลองเทลโบ๊ทนะครับก็ล่องเรือไปตามเกาะต่างๆนะครับสตาร์ตั้งแต่เกาะล้านนะครับแล้วก็เป็นเกาะสากเกาะโคกนะครับแล้วก็จะล่องเรือแบบลักชัวรี่นะครับติดต่อทางFacebook นะครับ Facebook ก่อหลานวัวหยาดนะครับแล้วก็ Instagram นะครับก่อหลานวัวหยาดจะแพงไม่แพงยังไงนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับมาลองสัมผัสนะครับประสบการณ์ใหม่ๆที่เกาะล้านนะครับล่องเรือนะครับเป็นเรือไม้นะครับรูปแบบคลาสสิกนะครับแล้วก็ถ้าแพงไม่แพงยังไงก็เดี๋ยวอินบ็อกซ์มาสอบถามทางเพจได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีน้องแอดมินนะครับตอบตลอด24ชั่วโมงครับผมเรือลำนี้นั่งได้1ถึง6คนนะครับส่วนเรื่องราคาก็เดี๋ยวอินบ็อกซ์มาถามในข้อความนะครับผมเรือลำนี้เทียบท่าจากที่หาดตะแหวนนะครับแล้วก็จะล่องเรือมาเรื่อยๆนะครับเป็นจุดลับพาไปจุดลับก่อนจุดแรกนะครับเป็นถ้ำแดงนะครับแล้วก็จะให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปจุดที่2เป็นเกาะสากครับผมก็จะได้เดินขึ้นมาบนหาดแล้วก็ถ่ายรูปกันนะครับจุดที่3ก็จะเป็นเกาะโคกครับผมเกาะโคกก็จะได้ดำน้ำครับดำน้ำแล้วก็เป็นปะการังที่สวยมากเลยครับทั้งหมดใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงครับผมหลังจากทุกท่านถ่ายรูปจนอิ่มหนำสำราญแล้วนะครับล่องเรือแล้วเราก็จะมีอาหารนะครับเป็นกุ้งมังกรเป็นปูแกะนะครับแล้วก็จะเป็นชีสบอร์ดนะครับแล้วก็จะเป็นหอยพอกนะครับซาซิมิครับผมอันนี้เด็ดเลยแล้วก็จะมีเครื่องดื่มนะครับที่บอกไม่ได้นะครับว่าจะเป็นอะไรชื่นใจแน่นอนครับผมช่วงที่ออกอากาศนะครับก็ไม่อยากให้ทุกท่านผิดหวังนะครับเพราะว่าช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเป็นช่วงไฮซีซั่นของเกาะล้านนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้จองนะครับเพราะว่าเรือเรามีลำเดียวนะครับก็อินบ็อกซ์มาครับผมก็ที่นี่นะครับเป็นที่ท่องเที่ยวที่ยังสวยงามนะครับแล้วก็ผู้คนเนี่ยมีน้ำใจนะครับเชื่อว่าใครที่มาก่อนล้านแล้วนะครับก็อยากจะมาซ้ำเพราะว่า1ด้วยที่ชายหาดแล้วก็สภาพแวดล้อมสวยด้วยนะครับแล้วก็คนในชุมชนเนี่ยเป็นกันเองครับผมมีน้ำใจแล้วก็เหมือนผมได้มาเที่ยวนะผมก็รู้สึกว่าที่นี่มีความอบอุ่นผู้คนมีน้ำใจนะครับแล้วก็ยิ้มแย้มเหมือนที่นี่เป็นบ้านอีกหลังนึงเลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมาหลายรอบมากเลยครับแล้วก็เป็นเพื่อนกันไปแล้วด้วยครับแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับบางคนเนี่ยก็มาเที่ยวนะครับแล้วก็อยู่ไปอยู่มาเที่ยวบ่อยก็มาทำธุรกิจที่นี่เลยครับก็อยากอยู่ที่นี่เลยก็
็สำหรับการท่องเที่ยวนะครับตอนนี้เราก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ผิดหวังช่วงโควิดนะครับตอนนี้เราก็มีกำลังใจช่วงนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยสู้ๆนะครับแล้วก็อยากจะทำให้ด้วยใจรักนะครับแล้วก็เราก็ถ้าเราตั้งใจผมคิดว่าเราไปได้แน่ครับผมเพราะว่าการท่องเที่ยวกลับมาแล้วครับผมขอบคุณรสชาติไทยนะครับที่แวะเวียนกันมาอีกรอบนะครับธุรกิจดั้งเดิมของผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นที่พักรถมอเตอร์ไซค์เช่านะครับแล้วก็รถรับส่งแล้วก็จะเป็นเรือนะครับเรือไปล่องเรือนะครับช่องทางการติดต่อก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่มาก่อนร้านนะครับอยากจะมาพักผ่อนหรือว่าเป็นช่วงวันหยุดนะครับก็ขอให้ผมดูแลนะครับก็เราจะเป็นมิตรนะครับเป็นมิตรแล้วก็ให้คำแนะนำปรึกษาหรือว่าพี่อยากไปไหนนะครับก็ผมก็ยินดีโดยที่ไม่มีข้อแม้เลยครับผมครับอยากให้นึกถึงว่าผมเป็นเพื่อนพี่คนนึงนะครับได้พาพี่เที่ยวนะครับอยากให้คุณสมรักสมความแฮปปี้เจอเรื่องดีๆที่คุณสมใจไปไหนมีคนเคียงคู่เอาใจคุณจะไปไหนไปอย่างสมเกียรติธัญพืชตาไร่ทิพย์รสชาติไทยWCC วันดีคาลินารีเทคโนโลยีคอลเลจรับสมัครระดับปวช.ปวส.ปริญญาตรีต่อเนื่องมืออาชีพต้องที่นี่สิงเลมอนโซดาผลิตภัณฑ์ไก่ย่าง5ดาวลาซาด้าสวัสดีครับรสชาติไทยครับผมชื่อคมครับผมคือตอนนั้นผมตกงานครับตกงานแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรต้องบอกว่ากระเป๋าคนละใบเสื้อผ้าแค่ 3-4 ชุดครับมันเป็นเรื่องจริงครับมีกระเป๋ามาคนละใบครับขึ้นเรือ30บาทมาเลยครับมีเงินติดตัวมา 7,500 ครับแล้วก็ทองบาทนึงคือญาติแนะนำมาปุ๊บผมก็คิดว่าตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่มาครั้งแรกคือไม่มั่นใจว่าจะขายอะไรด้วยซ้ำมาปุ๊บวางแผนไว้อย่างดีเลยครับแต่มันไม่เป็นเหมือนที่หวังว่าจะลงไปขอเขาขายที่ตลาดนัดแต่ไปแล้วมันเต็มครับออกตะเวนหาที่เช่าครับออกตะเวนรอบเกาะครับแล้วมาเจอตรงนี้เลยครับทางขึ้นตะแหวนน่าจะเป็นถนนตะแหวนหน้าบ้านครับแรกๆเจ๊บอกว่าขอเก็บหลังละ 1,500 ครับเต็นท์หลังละ 1,500 ได้ที่ทางตอนแรกยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรขี่ตะเวนดูไปเรื่อยครับว่าเขามีอะไรขายมั่งเขาขายอะไรเขาทำอะไรกันบ้างครับในเกาะสุดท้ายเลยคิดกันว่าเราชอบกินอะไรชอบทำอะไรที่สุดอาหารอีสานครับผมเมื่อก่อนเคยเป็นกุ๊กอยู่ในโรงแรมครับผมไอ้โรงแรมข้างสนามบินสุวรรณภูมิทำอยู่3ปีกว่าครับหลังจาก3ปีคือมันเหมือนกับถ้าเป็นภาษิตไทยเขาบอกว่าทำดีไม่ถูกที่มันก็ไม่เจริญครับเราตัดสินใจลาออกเพราะมันคือเราไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกับเขาได้แล้วหลังจากนั้นผมไปเติมกำลังใจที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับผมบ้านเกิดของผมเองแค่นั้นครับไม่มีอะไรคือเติมกำลังใจอย่างเดียวคืออยู่กับลูกกับครอบครัวแค่นั้นข้าเหนื่อยเพราะรักเองจนหมดข้าอดข้าออมไว้รอแต่งกัน
ตลอด3ปีที่ผ่านมามันทำให้ผมเป็นกุ๊กและทำให้ผมชอบทำอาหารมากครับถามว่าเคว้งคว้างไหมไม่ครับผมเพราะผมมีแฟนอยู่ข้างๆอยู่แล้วแฟนพูดกับผมว่าเราต้องไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเราต้องเริ่มต้นใหม่ได้ครับแล้วก็ไปสมัครงานหลายที่มากครับไปสมัครทุกที่ครับแมคโครโลตัสรปภ.ก่อสร้างกรรมกรเอาหมดครับแต่เขาไม่รับครับเพราะหน้าผมมันเหมือนไม่ถูกชะตาชาวบ้านครับปรึกษากันว่าเราจะไปที่ไหนไปทำอะไรนั่งรถทัวร์ครับนั่งรถทัวร์ลงกรุงเทพครับแล้วก็ต่อด้วยรถตู้มาที่พัทยาครับจากนั้นก็มาขึ้นเรือครับ30บาทลงหาดตะแหวนครับไปได้ห้องพักเขาเก็บ 3,500 ครับผมในเวลานั้นคือขอมีที่นอนก่อนเรื่องอื่นไว้ทีหลังข้าเหนื่อยสักนิดไม่ได้เลยเซ็งแค่ต้องการเองมันผิดด้วยหรือวันรุ่งขึ้นต้องออกไปซื้อของครับและจำนำทองครับได้เงินมา 20,000 ซื้อของเลยครับวัตถุดิบซื้อที่ร้านผักในเกาะเนี่ยครับสั่งเอาวันแรกยุ่งครับนั่งจนยุ่งครับเริ่มขาย8โมงเช้าสรุปว่านั่งเหงี่ยวกันยนยันเย็นครับขายแทบไม่ได้ครับได้แต่ของญาติที่มาทานครับได้แค่นั้นครับวันแรกได้แค่นั้นเลยเท่าไหร่200กว่าบาททำแบบเดิมครับนั่งรอขายของเหมือนเดิมทำแบบเดิมทั้งวันครับเหมือนกันครับมีลูกค้าขับรถผ่านมองแล้วก็ผ่านสู้เป็นเกือบ2อาทิตย์มีคนบ้านมา2คนครับชาวบ้านมา2คนเป็นแฟนกันมานั่งทานครับเขามาทานข้าวเสร็จเขาโพสต์ให้ครับลูกค้าเยอะคือถามมาท้อไหมท้อครับแต่ถอยไม่ได้ผมไม่หวังอะไรเยอะครับแค่ให้ลูกผมมีกินพ่อกับแม่ผมอยู่สบายขอแค่นั้นคือทองเส้นนี้เป็นชิ้นสุดท้ายหมดแล้วก็คือหมดเลยไม่มีที่จะยืมไม่มีที่จะหาแล้วครับตั้งคือหมดแค่นั้นอันดับแรกที่ผมขายผมไม่ได้ตั้งใจว่าผมจะรับลูกค้าผมเน้นเป็นลูกค้าที่อยู่ในหมู่บ้านก่อนอันดับแรกครับคืออาหารชนิดเนี้ยมันเป็นอาหารที่แบบบนฝั่งก็มีเยอะแต่ว่าอยู่บนเกาะที่จะหาร้านที่เป็นคนอีสานทําจริงๆอ่ะมันหาได้ยากครับผมอยากบอกเขาว่าเราต้องทำอาหารออกมาให้มันดีที่สุดแล้วจะมีคนที่เขาเห็นเขาทานแล้วเขาเห็นเขาจะช่วยเราได้ครับเราต้องสู้จนวินาทีสุดท้ายครับเอาให้ถึงที่สุดเกือบ5ปีแล้วครับที่ผมอยู่ที่ก่อร้านและวันนี้ผมก็คิดว่าสำเร็จครับผมพอใจภูมิใจและพอใจมากครับคือถ้ามองย้อนไปกลับไปข้างหลังนึกทีไรก็น้ำตาไหลครับไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้ผมอยากให้รสชาติไทยชิมอาหารตำคอหมูย่างตำบูปลาต้มแซ่บหมูลาบปลาดุกและตับหวานครับผมตำคอหมูย่างจะมีรสชาติสไตล์ก่อร้านครับผมคือเปรี้ยวนำแล้วจะมีรสหวานและเค็มตามมาทีหลังครับผมที่นี่รับประกันว่าไม่เหมือนที่อื่นครับผมเมนูต่อไปตำปูปลาครับรสสัมผัสต้องบอกว่าเหมือนเอาภาคอีสานมาอยู่ที่นี่เลยครับผมถึงรสปลาแน่นอนครับผมนัวมากครับเชิญนะให้คุณเข้ามาชิมรสชาติไทยลองไหมรสเปรี้ยวหวานมันเค็มและรสเผ็ดเมนูต่อไป
ต้มแซ่บกระดูกหมูรับประกันว่าเด็ดแน่นอนครับนุ่มละมุนลิ้นครับผมลาบปลาดุกจะให้รสที่ถึงรสของเนื้อปลาดุกแท้ๆรสชาติเข้มข้นครับผมเมนูที่5ตับหวานตับหวานต้องบอกว่านิ่มครับเอาแค่สุกพอดีไม่คาวรับประกันครับกลิ่นปรุงฟุ้งกระจายเกินบรรยายจริงหนอทำให้น้ำลายสอพอได้กินก็ยิ้มก็ชื่นใจร้านเปิดอาหารพร้อมเสิร์ฟคือ9โมงครึ่งและเวลาปิดคือ2ทุ่มหรือ20นาฬิการ้านเปิดทุกวันครับคือไม่มีวันหยุดที่ไม่มีวันหยุดตายตัวครับผมไม่มีชื่อร้านครับผมคือร้านของผมคือลาบก้อยส้มตำครับผมรสชาติไทยเยี่ยมครับผมรสชาติไทยWCC วันดีคาลินารีเทคโนโลยีคอลเลจเรับสมัครระดับปวช.ปวส.ปริญญาตรีต่อเนื่องมืออาชีพต้องที่นี่เซรั่มแครอทเซรั่มลำใหญ่ดีดีครีมแตงโมจากจุฬาเฮิร์บลาซาด้าเครื่องซักผ้าไฮเออร์เซลฟ์คลีนนิ่งซีรีส์ค่ะสวัสดีค่ะนั่งทำอะไรอ่ะหันฟักทองค่ะชื่อน้ำอ้อยค่ะมาหางานทำที่นี่จ้ะตั้งแต่อายุ13อ่ะปัจจุบัน56 57เป็นลูกน้องอยู่ลูกน้องแม่ครัวอยู่หัดตะแหวนเมื่อก่อนนี่มันไม่มีอะไรอ่ะนอนก็ทรายอ่ะกลางคืนอ่ะปูเสื่อกับบนทรายแล้วก็กางมุ้งนอนก็เมื่อก่อนนี่มีเรือเร็วเราจะทำเร็วๆก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยหันทำกับข้าวขายดีกว่าเมื่อก่อนมีบ่นปลาร้ากะปิพริกเผาแล้วก็ปลาร้าหล่นปลาร้าทรงเครื่องอ่ะก็ทำหมุนไปเรื่อยก็เราก็เพิ่มปริมาณอย่างขึ้นวันนี้ก็มีกะแกงอ่ะ7อย่างแล้วก็ปลาทอดน้ำพริกก็มีหลายร้านอยู่นะบางคนก็แยกไปแล้วแต่ว่าเมนูเราลงอะไรใครจะกินอะไรเขาก็เลือกซื้อเอาแล้วก็เรือโดยสารเรือโดยสารทุกลำอ่ะเขาสั่งก็อยู่ได้ลูกไม่ได้ติดหนี้ติดสินใครเขาอยู่เลี้ยงหลานไปโอ้ยเป่าแล้วทั้งวันอยู่ดูแล้วทั้งวันไม่เครียดหรอกไม่ว่ารวยว่าจนคนไหนยิ้มก็สุขถ้าใครกำลังทุกข์หกล้มลุกมีแกงเห็ดต้มจืดฟักไก่แล้วแกงปลาดุกใบยี่หร่าแกงนกแล้วก็แกงหมูกับมะเขือแล้วก็ผัดฟักทองใส่ไข่กลับทุกวันมื้อกับข้าวไม่ซ้ำที่นี่ต้องไม่ซ้ำถ้าซ้ำก็หาว่าของเหลือลงเฟซไงมันจะมีรายการอาหารลงเฟซด้วยลงเฟซขายลงว่าไงข้าวแกงป้าอ้อยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตทำให้ต้องนั่งก็ตัดขาไงมันเป็นไปได้ยังไงครับไม่รู้เหมือนกันก็ไปจากบ้านดีๆแหละไปอยู่ ICU พอฟื้นออกมาทีหมอขูดแผลทั้งหลังทั้งหน้าหมดเลยไม่มีเนื้อติดเลยแล้วเขาบอกว่าเป็นเชื้อราที่เขาขูดอะเพราะว่าเป็นเชื้อราพอฟื้นออกมามีแต่แผลแล้วให้ลูกสาวไปเซ็นมันก็ไม่รู้ว่าเซ็นว่าอะไรก็เลยเซ็นไปพอฟื้นออกมาเอ้าเป็นแผลได้ไงวะเป็นอย่างนี้มานานแล้วใช่ไหมเมื่อปีที่แล้วอะอยู่ดีมันก็เป็นเนี่ยนะเป็นเพราะอะไรเรายืนทำกับข้าวนานหรอแต่เขาบอกว่าเส้นเลือดใหญ่มันอุดตันอ๋อ
เหมือนเส้นมันนะเดินมากยืนมากแล้วทำไมขาถึงต้องถูกตัดก็เขาบอกว่าป้าจะเอาชีวิตหรือจะเอาขาเขาว่าเงี้ยหมออ่ะเขาถามว่าป้าจะเอาชีวิตหรือจะเอาขาถ้าจะป้าจะเอาขาก็ชีวิตไม่มีแล้วนะงั้นก็เลือกขาดิตัดเลยตัดเลยหมอตัดเลยหมอบอกไม่ปรึกษาลูกเหรอบอกไม่ปรึกษาแล้วขาฉันไม่ได้ขาลูกแล้วก็อยู่ได้อาทิตย์นึงหมอให้กลับบ้านกลับบ้านขออวยพรให้โชคดีขอให้ชีวิตปลอดภัยไร้โรคใดๆติดตามทุกคนก็อย่าให้มันแบบต้องสู้อ่ะอย่าให้มันสิ้นหวังแล้วก็อยู่ของเราไปเรื่อยๆอยากให้คุณสมหวังเกลือกลางความสุขมีความสนุกสมสุขสมปองให้สมฤดีมีเงินมีทองจะไฝ่ปองใครก็ได้สมรสปากคุยไม่เก่งพิกัดตรงนี้ก็หัวบ้านสายอนามัยค่ะขึ้นเรือมาก็เลี้ยวซ้ายค่ะมาเส้นอนามัยค่ะ200เมตรอะค่ะก็จะเจอร้านเจ๊จิ๋มค่ะก็ขายข้าวอาหารตำสั่งก๋วยเตี๋ยวค่ะก็มีกะเพราปลาหมึกผัดไทยก๋วยเตี๋ยวน้ำใส่ลูกชิ้นปลาค่ะใช้เส้นผัดไทยอะค่ะเส้นมันจะต่างจากเส้นก๋วยเตี๋ยวอะค่ะเส้นผัดไทยจะออกใหญ่หน่อยนึงปรุงเองค่ะจะใส่เครื่องปรุงในกระทะนะคะแล้วก็มีน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็ซอสธรรมดานี่แหละค่ะอร่อยแล้วค่ะเอาปลาหมึกค่ะที่ร้านจะหามาเองค่ะจะมีเรือค่ะมีเรือเล็กๆค่ะแล้วก็จะออกไปหาเอามาแล้วก็มาผัดขายให้ลูกค้าค่ะกรอบเลยค่ะสดกรอบอร่อยค่ะก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งอะค่ะถ้าลูกค้าต้องการเผ็ดเราก็จะเผ็ดให้ถ้าลูกค้าบอกเผ็ดน้อยแล้วก็จะเผ็ดน้อยให้อะค่ะก็ลองชิมดูค่ะก๋วยเตี๋ยวก็ขายมานานแล้วนะคะขายก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่อายุ14ปีแล้วค่ะขายอยู่กับแม่นะคะทีแรกแม่สอนหน่อยเดียวก็เราก็ใจของเรามันไปเองอะค่ะก็สอนว่าต้องปรุงยังไงต้องใส่อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะปล่อยเรานะให้เราชิมเอาเองให้เรานั่นดูเองว่ามันอร่อยหรือยังอะไรอย่างเงี้ยย้อนกลับไปขอบคุณแม่มากเลยค่ะทำให้เรามีอาชีพจนทุกวันนี้มีอะไรขึ้นมานี่แหละก็ของแม่ทั้งนั้นเลยค่ะที่แม่สั่งสอนมาทุกอย่างเลยค่ะค่ะอ
าเที่ยวก่อนร้านก็เข้ามาอุดหนุนได้ค่ะร้านจิ๊บจิ๋มค่ะทางสายอนามัยค่ะก็แบบต้องอดทนนะคะบางทีลูกค้าก็มากบ้างน้อยบ้างค่ะต้องอดทนนะคะก็ต้องสู้อะค่ะแบบว่าเรื่องสามีใช่ไหมไม่ค่ะสามีก็โอเคค่ะใช้ได้ถ้าเรียกมาตอนนี้กล้าหอมแก้มแฟนไหมเดี๋ยวมาใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยเร็วๆนั่งใกล้ใกล้อีกใกล้อีกโอ้โหอย่างนี้ดีกว่ามั้งขอบคุณรสชาติไทยค่ะขอบคุณทีมงานทุกคนค่ะก็ขอให้มาเที่ยวก่อนร้านกันเยอะๆนะคะค่ะกอดพี่ชันกอดอีกโอ้โหเลือกไปกอดอีกหอมรู้พี่ขอตายเวอร์ไปแล้วตายดิรสชาติไทยเชิญนะให้คุณเข้ามาชิมรสชาติไทยลองไหมรสเปรี้ยวหวานมันเค็มและรสเผ็ดอยากให้นึกถึงว่าผมเป็นเพื่อนพี่คนนึงนะครับได้ผมได้พาพี่เที่ยวนะครับเด็ดนักชาติใดก็รักถ้าได้ลิ้มลองผมไม่หวังอะไรเยอะครับแค่ให้ลูกผมมีกินพ่อกับแม่ผมอยู่สบายขอแค่นั้นพี่น้องฝีมือเข้าครัวไม่เคยยอมใครคนก็อย่าให้มันแบบต้องสู้อ่ะอย่าให้มันสิ้นหวังตะวันคอยต้อนรับอยู่โปรดรู้หัวใจชื่นชูถ้าคุณได้ชิมอิ่มแล้วหวังว่าพรุ่งนี้มาอุดหนุนใหม่สุขขอบคุณรสชาติไทยค่ะขอบคุณทีมงานทุกคนค่ะก็ขอให้มาเที่ยวก่อนร้านกันเยอะๆนะคะค่ะรสชาติไทยWCC วันดีคาลินารีเทคโนโลยีคอลเลจรับสมัครระดับปวช.ปวส.ปริญญาตรีต่อเนื่องมืออาชีพต้องที่นี่โรงเรียนสอนอาหารครัววันดีน้ำดื่มสิงชื่อรอยครับมาจากร้านคาเฟ่บริสโตอยุธยาครับจริงๆร้านเราเน้นในส่วนของเวสเทิร์นฟู้ดนะครับแต่เราก็ยังคงทิ้งคำว่ารสชาติไทยไปไม่ได้นะครับวันนี้เราขอนำเสนอในส่วนของอาหารไทยฟิวชั่นนะครับเป็นข้าวราดเนื้อออสเตรเลียผัดยี่หร่าและไข่ดาวออนเซ็นครับอ
เราแยกในส่วนของยี่หร่าออกเป็น2แบบนะครับแบบแรกคือในส่วนของการดีฟรายคือการทอดนะครับแบบที่2เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเอาไปผัดกับตัวเนื้อขั้นแรกเราตั้งน้ํามันก่อนนะครับแล้วก็นํายี่หร่าที่มีคุณภาพลงไปทอดก่อนครับเราพักทิ้งไว้หลังจากนั้นในส่วนของสเต็ปที่2เราทอดไข่ดาวครับเน้นนะครับขออนุญาตไข่แดงต้องไม่สุกนะครับเพื่อเวลาตัดเข้าไปแล้วมันจะมีเกิดความฉ่ำๆขึ้นมาในการทานครับหลังจากนั้นลงเนื้อครับทุกอย่างมีความใกล้เคียงกับการผัดกะเพราบ้านเราเลยครับเพียงแต่ว่าเราปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมานิดหน่อยใส่ดีเทลเข้าไปเพิ่มครับโดยการเปลี่ยนพริกสดเป็นพริกทอดนะครับเพราะว่าในส่วนของยี่หร่ามันจะมีความร้อนอยู่ภายในเวลาเราเข้าไปทานและเราไม่อยากให้จานนี้เกิดความเผ็ดมากเกินไปจนไปทำลายรสชาติอื่นๆครับเราใช้ข้าวหอมมะลิเกรดค่อนข้างพรีเมียมนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับทางผู้ชมเลยครับว่าอยากเลือกคุณภาพของข้าวแบบไหนครับความข้าวเสร็จแล้วนะครับเราขออนุญาตเลาะในส่วนของด้านข้างของข้าวเป็นในส่วนของเนื้อที่เราผัดเข้ามานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราเอาไข่ดาวที่เราพักทิ้งไว้ครับมาโปะในส่วนของข้าวอีกทีนึงนะครับทำไมต้องทำหลุมตรงกลางเพราะว่าเราอยากให้ไข่แดงเนี่ยลงไปกองในเซ็นเตอร์ของข้าวครับเวลาตัดมันจะพอดีกันครับหลังจากนั้นครับตกแต่งจานครับเอาใบยี่หร่าที่เราทอดครั้งแรกนะครับมาเรียงอยู่บนเนื้อนะครับหลังจากนั้นเราเพิ่มคาแรคเตอร์ของไข่ดาวนิดนึงใส่งานะครับทั้งงาขาวงาขี้ม่อนและงาดำนะครับลงไปบนข้าวพร้อมกับสาหร่ายกรอบนะครับแต่งด้วยพริกทอดอีก1เม็ดนะครับเพื่อบางคนชอบความเผ็ดที่มากขึ้นครับร้านแคฟฟ่าบริสโตอยุธยานะครับสำหรับคนในตัวเมืองนะครับออกมานอกเกาะเมืองตั้งหน้าเดินทางกลับกรุงเทพมหานครนะครับหลังจากนั้นจะเจอวงเวียนที่มีเจดีย์อยู่ตรงกลางถนนให้เลี้ยวขวาไปทางวัดใหญ่ชัยมงคลประมาณ400เมตรนะครับจะมีโรงเรียนอยู่ด้านซ้ายมือชื่อโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลครับร้านอยู่ตรงข้ามกับป้ายโรงเรียนเป๊ะเลยครับเราปิดทุกวันพุธนะครับหลังจากนั้นในส่วนที่เหลือเนี่ยเปิด11โมงครับปิด3ทุ่มยกเว้นวันศุกร์เสาร์นะครับปิด4ทุ่มบอกเลยครับลักษณะใกล้เคียงกับกะเพราแต่เราเพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยการเปลี่ยนใบกะเพราเป็นใบยี่หร่านะครับตอนกินไม่รู้สึกครับหลังจากการกินร่างกายอุ่นแน่ครับรายการนี้เหมาะสำหรับหน้าหนาวนะครับ